สวัสดีครับผมเฟนเบรเกอร์นะครับก็มาอีกแล้วนะสำหรับตามติดชีวิตนักเตะลีนครับแล้วคนนี้เป็นใครนะครับคือเรื่องมีอยู่ว่าก็อย่างที่เห็นในรูปนั้นละคราวนี้เป็นกัปตันทีมของลีดยูไนเต็ดอย่างเลียมฟูเปอร์ครับก็เลียมฟูเปอร์ของทีมชาติสกอตแลนด์นะคราวนี้นี่เปิดบ้านที่แฮมเดนปาร์คเจอสาธารณรัฐเช็กซึ่งต่อไปนี้ผมขอพยายามเรียกว่าเช็กเกียร์แล้วกันนะไม่อย่างนั้นลิ้นพันแน่ถ้าเกิดเรียกสาธารณรัฐเช็กบ่อยๆเนี่ยซึ่งนะครับก็เรียกได้เลยว่ามันคือวันมหาวิปโยคสำหรับคูเปอร์กันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่านะเลียมฟูเปอร์ต้องเผชิญหน้ากับกองหน้าที่จะตัวเก่งที่สุดในทีมชาติเช็กเกียร์อย่างแพทริกชิกนะครับเพราะว่าแพทริกชิกเนี่ยพาให้เนี่ยเช็กเนี่ยบุกมากดสกอตแลนด์คาบ้านถึง2-0กันเลยทีเดียวนะโดยแพทริกชิกเนี่ยยิงในนาทีที่42นะครับและที่จริงอ่ะไอจังหวะลูก2นี่คือเล่นแล้วแทบจะเป็นประตูที่ยอดเยี่ยมที่สุดในทัวร์นาเมนต์กันเลยทีเดียวนะเพราะว่าแพทริกชิงก็ฉวยโอกาสที่สกอตแลนด์ส่งบอลกันไม่ดีแถมผู้รักษาประตูก็ดันเดินออกมาห่างเป็นวากันเลยทีเดียวครับก็ยิงแม่งซะเลยครับยิงแม่งตั้งแต่ครึ่งสนามนั่นแหละโอ้โหซึ่งไอ้จริงจังหวะนี้เนี่ยเกิดขึ้นในนาทีที่52ครับโอ้โหโคตรเหี้ยคือแบบโอ้โหแค่1-0นี่หนักแล้วนะพอ2-0คาบ้านนี่โอ้โหคูเปอร์คงคิดในใจกูอยากให้ธรณีสูบแม่งตั้งแต่ไอตอนที่แพทริกชิงแม่งยิงจังหวะนั้นเลยทีเดียวเลยครับ และอีกอย่างที่เรียกว่าเป็นวันมหาวิปโยคเพราะว่าสกอตแลนด์บางครั้งนี่ก็ทำอะไรดูขัดใจไปหมดนะครับโดยเฉพาะกรรมการนะครับโอ้โหตัดสินได้ขัดใจคนดูมากครับเช่นผมเนี่ยตัดสินได้ขัดใจมากครับไอจังหวะที่แบบสกอตแลนด์ควรจะแบบพุ่งมีโอกาสแบบได้สวนกลับมาแล้วไปเผลอโดนชนก็ไม่ได้ฟาวเลยครับแต่อาจจะยกไว้จังหวะหนึ่งคือสกอตแมคโทมินีที่ก็นะครับเห็นยากกว่าแฮมเดนปามันนุ่มดีก็เลยอยากลงไปนอนต่อหน้าต่อตาผู้เล่นเช็คประมาณทั้ง 5-6 คนได้นะโอ้โหฟอสซันตีนอ่ะก็จบไปแล้วครับสำหรับตามติดชีวิตเลียมคูเปอร์ครับกับวันมหาวิปโยคแห่งชาวสกอตแลนด์นะครับโอ้โหก็นะครับหากชอบนะให้กดไลค์ครับหากชอบมากๆให้กด Subscribe หากชอบมากกว่านี้ให้กดแชร์ไปเลยครับผมก็นะครับคนต่อไปนี่ก็น่าจะเป็นมาเตอุสคริกที่กำลังจะลงสนามนะครับก็รอดูกันได้เลยครับผมขอบคุณครับ